กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับคุณกวีพันธ์ถามตอบคำถามเลยนะคุณกวีพันธ์ถามมาแนวรับแนวต้าน SKY ดูกราฟเลยครับแนวรับอยู่ที่15บาทแนวต้านอยู่ที่16บาทครับคุณธรรมชาติกลุ่มไหนน่าสนใจมากที่สุดหากหลุด1590คือมันต้องดูว่าหลุดตรงนั้นแล้วมันแรงแค่ไหนเพราะว่าถ้ามันหลุด1590จริงผมว่า1550เห็นและตอนนั้นเราจะดูโมเมนตัมได้ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถามมาใหม่นะครับตอนมันถ้าหลุดนะคุณโอมขอแนะนำแนวต้าน AAV โอ้โห AAV นี่ก็ลงตลอดนะฮะแนวรับอยู่ที่210แนวต้านอยู่230คุณสมชายช่วยวิเคราะห์ STPI ด้วยครับถ้าถามผมเหรอก็กลางๆฮะแกว่งตัวออกขวานะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก6บาท25แนวต้านก็หายก่อนหน้านี้6บาท70คุณโยคุณกฤติเขาไม่มีลายเส้นเหรอครับให้เขามาพูดวิจารณ์ได้เหรอครับได้ครับมาพูดภาพรวมคืออย่างนี้คุณโยฮะผมก็ต้องบอกคุณโยว่าในทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกลต.เขาเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีลายเส้นแล้วพูดลายตัวได้หรือคุณโยคิดว่าไม่มีจริงครับบางคนถึงขนาดขายข้อมูลได้ด้วยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีลายเส้นนะครับแต่ถ้าเกิดเขามาพูดโดยที่เป็นภาพรวมทุกคนมีสิทธิ์ครับแต่ปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ทำถูกต้องเขาก็เฉยๆคนที่ทำผิดก็ไม่มีใครจัดการนี่คือปัญหาใหญ่ครับแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วฮะนะครับแต่ผมเนี่ยต้องการทำให้ทุกอย่างมาถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่มีลายเส้นพูดอะไรได้แค่เท่าไหร่ผมก็จะให้พูดแค่เท่านั้นครับนะครับอันนี้คือกติกาที่ถูกต้องครับแต่อย่าถามว่าทำไมคนอื่นทำแบบไม่ถูกต้องได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบคุณต้องไปคุยกับกลต.ครับคุณอมรศักดิ์ครับบอกว่าแนวโน้มโลกจะดะครับแนวรับ6บาท5สตางค์แนวต้าน6บาท60ครับคุณสายนะฮะเชิญครับสวัสดีครับดีค่ะจะถามแนวรับแนวต้านสเต็กกับ AUCT ค่ะได้ครับสเต็กขอบคุณค่ะสเต็กดูนิดนึงครับดูกราฟนิดนึงนะครับสเต็กแนวรับ 13.8 นะครับถ้าหลุดนี้อาจจะลงแรงนะฮะ 13.8 ถึง 14นี่อย่าหลุดนะฮะหลุดน่าจะลงแรงแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยแนวต้านจะอยู่แถวๆ 16.50 ครับคุณนัทขอแนวโน้มลาดคือจริงๆลาดก็ขึ้นตามภาพรวมตลาดนะครับภาพรวมตลาดนะครับคุณวี BCH แนวต้านครับBCH แนวรับอยู่ที่16บาทแนวต้านอยู่ที่17บาท20คุณบุญสูงนะครับถามกสิกรไทยนะครับกสิกรไทยแนวต้านอยู่ที่153ครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณสัก140นะครับก็ยังไซด์เวย์ตลาดยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวกลัวจะลืมฝากนิดหนึ่งนะครับสัมมนากลยุทธ์การเก็งกำไรบล็อกเทรดฮะนะครับเสาร์ที่23เสาร์นี้นะครับท่านที่สนใจนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ0817838888นะครับหรือ0863261685นะครับใครสนใจก็โทร0863261685ก็ได้นะครับใครสนใจก็โทรลองไปสอบถามรายละเอียดคือเมื่อกี้ที่คุณโยถามก็ด้วยความเคารพจริงๆนะฮะคือผมก็แปลกใจเหมือนกันคือกติกาหลายเรื่องนะครับไม่เฉพาะตลาดทุนหรอกครับหลายๆอย่างในบ้านเราเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าคนที่เขาทำถูกก็ดีไปแต่คนที่ทำผิดมันไม่มีใครไปจัดการนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเป็นเรื่องแปลกมากเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามว่าเราจะเลือกทำยังไงนะครับเราก็ต้องเลือกทำสิ่งที่ถูกครับนะครับอันนี้คือ normal ของคนปกตินะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับคนปกติต้องทำสิ่งที่ถูกครับไม่จำเป็นจะต้องคุณเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่ใช่แบ่งคนดีกับคนไม่ดีโดยที่การทำถูกหรือทำผิดคนปกติต้องทำถูกครับอย่าไปทำอะไรที่ผิดครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะทำ
เอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ